ฤดูกาลเปลี่ยนไปชีวิตเราก็เปลี่ยนแปลงถ้าเกิดไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแสดงว่าชีวิตเราก็ไม่เปลี่ยนไปผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในตอนนี้สำหรับหมู่บ้านนี้ก็คือผมเองครับลุงซันดิสที่ทุกคนก็ต้องเกรงขรามเพราะผมนั้นเป็นผู้ใหญ่บ้านทำให้ชาวบ้านอยู่ดีกินดีไม่ให้ทะเลาะบอกแว้งกันและที่นี่สมบูรณ์มากไม่ว่าจะเป็นป่าไม้หรือสัตว์ที่อาศัยอยู่ในนี้ล้วนแต่มีชีวิตจิตใจที่ดีและนี่ก็คือขุมทรัพย์อันมหาศาลที่ผมได้จากหมู่บ้านนี้นั่นก็คือธรรมชาติผมเป็นผู้ใหญ่บ้านผมจะไม่คอร์รัปชันและผมจะใช้พื้นดินแห่งนี้ทำมาหากินอย่างสุจริตรับใช้ลูกภาคสี่เดชียวัสดีพี่ซ้ำเป็นไงบ้างวันนี้สบายดีสบายดีใช่ไหมเฮ้ยแล้วเรื่องลุงดีพงเป็นไงเหรอจะไปรู้ไหมสวัสดีครับคุณลุงว่าไงสวัสดีตื่นแล้วเหรอครับสวัสดีค่ะว่าไงอะไรเชียจะคุยกับลุงเหรอพูดมาสิเอ้าเงียบเจียมีอะไรเมื่อกี้เรียกลุงมีอะไรเรียกลุงเรียกลิวเรียกทุยเชียร์เรียกลิทุยเชียร์เรียกลุงทำไมอ่ะก็คุยกับลุงแค่สวัสดีอ๋อเหรอสวัสดีโอเคเรื่องของคดีอ่ะของคดีรีพงอ่ะจับคนร้ายได้แล้วนะเฮ้ยใครครับอ๋อลุงเว็บนั่นแหละก็ตอนนี้ก็อยู่ในสถานีตำรวจอะโดนจับแล้วเรียบร้อยนะไม่ต้องห่วงแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ลุงจะบอกร้านตั้งแต่เมื่อวานละใช่ครับเรื่องอะไรครับพอดีว่ามีจดหมายส่งมาเราสามารถเข้าเมืองกรุงได้นะกับบ้านเกิดที่เชียร์มาเนี่ยนะใช่เชียร์มาจากไหนมาจากไหนนั่นเราเอาเชียร์แล้วเชียร์มาจากไหนอ่ะกรุงเทพไม่ใช่เหรออ๋อจำได้แล้วเห็นเดเลมอนเขาพาหนูมาที่โลกอนาคตโอ้ยน้องกูเพ้อแล้วโอเคครับคุณลุงครับว่าเราจะย้ายบ้านกันวันไหนแล้วเดี๋ยวแล้วตำแหน่งของลุงเป็นหมู่บ้านลุงจะเอาไงอ่ะอ๋อเดี๋ยวลุงลาออกเองลาออกเลยเหรอครับเออแล้วใครจะดูแลหมู่บ้านนี้เลยครับอ๋อก็เดี๋ยวเลือกตั้งใหม่นะลุงอยากจะไปใช้ชีวิตแบบเฟลลี่อะไรคือเฟลลี่แบบอะไรครับอ๋อแบบสบายๆชิลๆอยู่ที่กรุงเทพนะแต่ไม่รู้ว่าจะได้ไปวันไหนนะอาจจะได้ไปพรุ่งนี้พรุ่งนี้เลยครับก็ดีไม่ใช่ล่ะแล้วก็ได้ข่าวมาอีกอย่างนึงนะเร็วอยู่ที่นู่นนะอาจจะได้เจอเร็วก็เป็นได้นะงั้นเลยครับโอเคครับขอบคุณมากเลยครับแล้วแล้วเราต้องย้ายของกันวันไหนครับไม่รู้เดี๋ยวทางการจะแจ้งมาอีกทีนึงนะก็พยายามดูจดหมายไว้ตลอดว่าเขาส่งมาไหมถ้าไม่เห็นก็ไม่เป็นไรนะโอ้ครับแล้ววันนี้ผมทำอะไรครับเนี่ยก็ไม่มีอะไรนะอะไรวะแชมป์ครับผมลุงว่านะแกเนี่ยน่าจะไปอะไรสักอย่างน่าจะไปอะไรครับน่าจะไปบอกอัมราทุกคนโอ้ครับผมได้ครับได้แล้วก็บอกด้วยนะว่าเดี๋ยวจะเลือกตั้งใหม่ลุงจะไม่อยู่แล้วโอ้ครับได้เชียร์มาดิโอ้ยพี่แชมป์ฮะงั้นเราต้องย้ายไปด้วยมั้ยเนี่ยก็ต้องไปกับพี่ดิแต่ว่าก็ไปบ้านไปอยู่บ้านแม่ได้ป่ะแม่อยู่ป่ะพ่อแม่อยู่ป่ะพ่อแม่อยู่อยู่ป่ะอยู่อยู่แน่ใจอยู่หรือเปล่านะไม่รู้สิแต่หนูเห็นโดเรมอนนะเดี๋ยวหนูไปถามให้โอ้ยเมาตดวะเนี่ยฮะจริงๆโอ้นี่ไงโดเรมอนของหนูไม่ใช่เอ้ย ครับโดเรมอนอะไรครับเนี่ยได้เหม็นปากผมแปลงฟันแล้วนะครับเนี่ยแล้วมีอะไรหรอครับทำไมถึงพูดถึงพ่อถึงแม่อ๋อพอดีว่าเรา2คนนี่3คนแบบว่าจะย้ายแล้วครับโอ้อะไรนะครับแล้วผมต้องอยู่ผมต้องไปด้วยไหมครับเนี่ยไม่ต้องไปอยู่เนี่ยแหละทำไมล่ะครับก็มันเฉกะ
ไปแล้วมันเป็นเมืองเดี๋ยวแกไปขี้ที่นู่นที่นี่โอ้ผมรักษาตัวเองได้นะครับเออไม่ต้องไปอยู่นี่แหละไปเชียพี่เชมจะปล่อยไว้ที่นี่หรอก็ปล่อยก็ปล่อยไว้ที่นี่แหละไปเดี๋ยวไปบอกทุกคนไปบอกทุกคนกันว่าเราจะย้ายบ้านบอกไก่ด้วยบอกไก่เหรอไก่พูดไม่ได้นะเชียมานี่ไปหาอุ้ยหนาวโอ้ยหนาวโอ้ยเชียมานี่ไปตามอยู่เนี้ยไปหาคุณยายไปชุบกันคุณยายไปชุบต้องย้ายไปด้วยไหมอ่ะบ้านเขาอยู่นี่จะให้เขาย้ายไปได้ไงแล้วเราก็ไปแค่ลุงแล้วก็สองพี่น้องฝนตกแล้วฝนตกหรือฝนตกนะต้องขอร่มจากโดราเอมอนก่อนโอ้ยน้องกูบ้าแล้วนี่ได้ล่มไข่เศษพะบ้าอะไรวะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพอดีว่าผมอยากจะมาบอกนะครับว่าพวกผมจะไปกันแล้วนะครับฮะจะไปไหนเหรอพอดีว่าลุงแซนดิสเขาจะลาออกจากการเป็นผู้ใหญ่บ้านครับแล้วก็ไปอยู่ในตัวเมืองครับจะทิ้งกันไปอย่างนี้เลยหรอแล้วยายจะย้ายไปด้วยหรือเปล่าครับไม่อ่ะยายก็อยู่ที่นี่แหละครับผมก็เดี๋ยวไว้เจอกันนะครับเดี๋ยวยายว่างๆยายก็ไปแวะหาผมได้นะครับเฮ้ยแล้วจะเอาไงดีในเรื่องผู้ใหญ่บ้านอ๋อพอดีว่าลุงฝากมาบอกว่าเดี๋ยวต้องเลือกตั้งใหม่นะครับลุงแซนดิสก็บริหารบ้านเมืองดีนะเสียดายจังอ๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวลุงแซนดิสเขาเคลียร์ให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมมาเยี่ยมนะครับโอเคค่ะโชคดีนะคะครับผมเชียร์บายบายบายแล้วฝนตกเฮ้ยย้ายบ้านเร็วฝนตกอะไรเดี๋ยวน้ำท่วมมานี่ไปหาแม่แจ๋วกันแม่แจ๋วใครอ่ะจะเรียกว่าอะไรดีนะแม่ยายโหยเขารับพี่แชมป์เป็นลูกเขยทำไมจะไม่รับแล้วโอ้โหลูกสะใภ้หล่อสักลูกเขยหล่อสักขนาดนี้ลูกสะใภ้บ้านนี่พี่แชมป์ตุ๊ดอ่ะทำไมอ่ะลูกสะใภ้เฮ้ยไม่ต้องมาตอกย้ำตุ๊ดแต่อะไรโอ้ยเจ็บสวัสดีครับแม่แจ๋วสวัสดีพอดีว่าผมอยากจะมาบอกว่าพวกผมจะย้ายไปอยู่กรุงเทพแล้วนะครับเอ้าทำไมล่ะก็พอดีว่าผมไม่รู้สิครับลุงเขาบอกว่าอยากอยู่แบบชิวๆไม่อยากบริหารบ้านเมืองนะครับเอาแล้วจะเอายังไงกับผู้ใหญ่บ้านน่ะก็เดี๋ยวเขาบอกว่าจะเลือกตั้งใหม่ครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปหาริวด้วยประเด็นคือแบบริวเรียนอยู่ที่นู่นใช่ไหมครับที่ไหนนะในเมืองครับผมถ้าเกิดว่าเจอมันก็ฝากบอกมันด้วยไม่คิดถึงพักนี้ไม่เห็นมันมาเลยอ๋อครับได้เลยครับผมไม่มีปัญหาครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมมาเยี่ยมนะครับแต่ว่าก็ช่างเถอะก็โชคดีนะจุ๊บๆจุ๊บๆครับผมขนลุกเลยนะเนี่ยมีอะไรกินไหมครับเนี่ยไม่มีอ่ะมีแต่ตีนจะเอาไหมโอ้ยเชียร์ไปกันเถอะไปพี่แชมป์หนูเก็บดอกไม้ได้เอาไหมไหนนี่เอามาทำอะไรอ่ะเงินน่าเอามาดิเดี๋ยวให้นะไม่แพงแค่1,000,000เองบ้านแกดิเอาไปเลย ไปเล่นอะไรไม่รู้เรื่องไปเดี๋ยวไปหาลุง CFK กันCFK ใช่อ๋อขายไก่ไม่หนาวฟ้าว่าเตรียมทูบไปเลยนะทำไมอ่ะเอาไปบอกลุงรีพุงนี่อ๋อโอเคเกือบลืมไปเลยเนี่ยไม่มีทูบอ่ะมันทางการเขาไม่ได้ผลิตทูบมาใช้คบเพลิงได้แทนได้ไหมอ่ะได้นี่หนูมีพอดีเลยพี่แชมป์ไหนนี่ นี่เอาไป เชียร์พี่แชมป์ไม่สบายแล้วกลับบ้านก่อนเถอะโอเคไปไป
นี่จะไปจะไปแล้วนะจริงเหรอเสียดายจังเลยอ่ะขอทีสิเชียร์เชียร์ทำอะไรอ่ะอ้าวแชมป์อยู่ไหนมานี่กลับบ้านกันก่อนไปนอนกันก่อนง่วงแล้วไม่สบายเนี่ยนี่มันไม่ใช่บ้านเรานี่นี่นี่ไปนอนบ้านกันเราพี่แชมป์ไม่สบายโอ้ยนี่นาฉันก็จะไปเหมือนกันนะเชียร์เร็วๆเชียร์มานี่อันไหนอ๋อมานอนกันโอ้ยง่วงไม่สบายด้วยโอ้ยไม่สบายอะไรนะนี่ฉันไม่สบายจริงสิเออตากฝนไม่ค่อยได้มาเข้ามาลุงครับว่าไงผมได้บอกคุณยายแจ๋วแล้วก็คุณยายประชุบแล้วนะครับเออแล้วเหลือใครตอนนี้เหลือคุณลุง CFK แล้วก็คุณลุงนีพงครับผมก็อย่าลืมเอาคบเพลิงไปไหว้แกด้วยนะบอกลาแกหน่อยนะเชียร์เป็นไงบ้างบอกใครบ้างหรือยังสบายดีอ่ะไปฮะจะวัดอะไรคือสบายดีสบายดีค่ะโอ้ยเชียร์อย่าไปกวนลุงเลยโอ้ยไม่ไหวแล้วมาเชียร์นอนโอเคเอาเลยครับคุณลุงว่าไงโอเคครับผมก็สบายดีขึ้นแล้วโอ้ไม่ได้กินยานะเนี่ยนอนพักผ่อนก็หายก็ดีแล้วแหละแล้ววันนี้จะไปไหนต่อพอดีว่าผมจะไปหาลุง CFK แล้วก็ไปบอกคุณลุงพีทรีพงครับผมโอเคไปครับผมแล้วลุงกินข้าวหรือยังครับเนี่ยแชมป์เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องย้ายแล้วนะฮะพรุ่งนี้ย้ายเลยเหรอครับเพราะว่าทางการส่งมาแล้วเราได้บ้านพักสุดหรูนะมีห้องน้ำส่วนตัวด้วยแล้วก็มีสระน้ำส่วนตัวทุกอย่างส่วนตัวหมดเลยเขาบอกว่าลุงบริหารบ้านเมืองเนี่ยรู้ไหมเนี่ยลุงบริหารหมู่บ้านเนี้ยได้กำไรมาร้อยกว่าล้านแล้วนะร้อยกว่าล้านเลยเหรอครับเอาจริงสิไม่เชื่อสิเดี๋ยวพาไปในเมืองแล้วจะรู้ว่าลุงรวยแค่ไหนโอ้ครับโอเคว้าวรวยแล้วเว้ยเดี๋ยวเราใช้รู้เราใช้หนี้บอลหรือยังครับเนี่ยพนันบอลอ๋อใช้หมดแล้วค่าหวยเขาก็ใช้หมดแล้วแถมดอกเบี้ยด้วยลุงซื้อมาเท่าไหร่นะ3ใบหรือ4ใบไม่รู้ลุงจ่ายเขาไปล้านหนึ่งโอ้จ่ายล้านหนึ่งเลยเหรอครับใช่ไงก็เรามีตังค์แล้วนี่ลุงใช้หนี้คนละล้านหมดเลยโอ้โหผมน่าจะแบบเป็นเจ้าหนี้ลุงเนาะลุงจะได้มาจ่ายผมโอเคป่ะเชียร์ที่เหลือน่าจะมาให้หนูนะลุงเนี่ยเชียร์มีครบเพลิงหรือยังเนี่ยก็หนูให้พี่แชมป์ไปแล้วไงเอานี้ไปเดี๋ยวเราไปนี่อย่าเพิ่งไปไหว้ลุงลีพงเดี๋ยวเราจะไปนี่กันไปบอกลาลุง CFK กันก่อนอะไรวะเนี่ยพี่รู้สึกว่าพี่ปวดหัวแล้วนะย้ายไปย้ายมาบ้านเนี่ยงั้นหนูไปแทนก็ได้พี่ไปด้วยดิจะบ้าเหรอห้องน้ำส่วนตัวใครไม่อยากจะไปวะไม่ใช่หมายถึงว่าไปบอกคุณลุงนะสวัสดีครับมีอะไรเหรอพอดีว่าผมจะไปแล้วนะครับไปไปไหนผมจะย้ายไปอยู่ที่เมืองกรุงครับโชคดีนะครับครับผมงั้นผมขอไก่ไปด้วยนะครับเอาไปตามบายเลยครับผมโอเคขอบคุณมากครับไว้เจอกันใหม่นะครับโอเคเชียทำอะไรอ่ะคนเต็มเลยสวัสดีผมคือว่าปุ๊บทุกคนครับอะไรครับอะไรครับบุรุษครับวันนี้ว่าผมจะย้ายบ้านแล้วนะครับครับโชคดีไปเชียร์มานี่มีอยู่คนนึงเออจะไปแล้วนะคะโอ้ดีโชคดีแล้วกันล่ะโอ้ครับโอเคไปเชียร์โชคดีนะโชคดีไปพี่แชมป์ฮะว่าลืมคนนึงไปนะหนูว่านี่ใครนะใครอ่ะโอ้ไอเด็กคนนั้นอยู่ไหนนะเด็กคนนั้นอ๋อไอติ๋มอะเด็กติ๋มเหรอเด็กเนิร์ดเหรออยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนเอ๊ะจำเสื้อได้นะเด็กเนิร์ด
ใส่เสื้อสีขาวเดี๋ยวขอไปบอกลาก่อนนะสีดำนี่สีขาวป่ะเนี่ยอยู่บ้านหลังเนี้ยอ้าวไม่อยู่อ่ะอยู่ไหนอ่ะนั่นดิหาอยู่แป๊บนึงเอาเชียร์ฮะเขาหายไปไหนอ่ะแล้วทำไมพื้นเป็นแบบนี้เนี่ยนั่นสิแล้วหายไปไหนอ่ะเอาวัดเอานี่ไงเชียร์เอาไหนไหนไหนนี่ไงสวัสดีครับสวัสดีมีอะไรเหรอครับวันนี้ฉันมาดีนะฉันจะมาบอกลาเธอนะบอกลาเลยเหรอครับใช่พอดีว่าพวกเราจะย้ายบ้านแหละเหรอครับคงคิดถึงหน้าดูเลยนะครับใช่แล้วสวัสดีครับคุณเทมพอดีว่าเดี๋ยวฝากหมู่บ้านนี้ด้วยนะครับครับผมจะตั้งใจเรียนแล้วมันพัฒนาหมู่บ้านนี้ให้ดีเลยครับไว้ใจผมเลยครับโอเคไปเชียร์อาฉันให้มันฝรั่งขอบคุณครับแต่ว่าไหนๆครับเอ้าไหนอ่ะอยู่ไหนนั่นไงอยู่ไหนครับโอเคไปนั่นไปอยู่ไหนครับโอ้เชียร์มานี่ไปมานี่ไปไปไหว้ลุงรีพงกันเลยดีกว่าใครมาระเบิดเมืองแล้วเนี่ยไหนเป็นหลุมเป็นบ่อหมดอ้ายตกน้ำมานี่มานี่ไปกันเลยดีกว่าชึบคนจะคิดถึงที่นี่อีกนานเลยเนาะใช่แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรหรอร้องไห้มีร้องไห้ใช่ไหมโอเคมาไหว้คุณลุงกันไหว้ใครนะลุงรีพงคุณลุงรีพงครับผมก็แป๊บนึงฮะขอลงไปก็เร็วๆกลัวผีเร็วๆรีบมาลุงนิพงครับผมก็ขอฝากไว้ให้คุณลุงปกป้องหมู่บ้านนี้ด้วยนะครับอย่าเหยียบหัวเขาโอ้ยเดินละมือนะครับก็ขอฝากหมู่บ้านนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมถ้าว่างๆเดี๋ยวผมจะมาเยี่ยมนะครับสาธุอุสปิกิโนอุละเฮ้อๆๆๆโอเคเชียร์วางแล้วสาธุไม่สวดมนต์ก่อนนะมา1 2 3นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะเดี๋ยวกี่ครั้งแล้วเนี่ยอีก3แล้วใช่มั้ยงั้นเอาใหม่เถอะโอเค1 2 3นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอเคก็ขอให้ลุงไปสู่สุคตินะครับไปเชียร์สาธุสาธุไปเชียร์ก่อนจากอ่ะหนูขอให้อะไรบางอย่างเออให้อะไรอ่ะถวายไก่ดอกไม้ไข่ลุงชอบนี่ให้หนูเข้ามาเนี่ยปึ๊บๆๆๆๆๆๆไปเดี๋ยวหนูขอให้ทั้งหมดเลยกินให้อร่อยนะครับแล้วก็ไก่ที่หนูฆ่าของคุณลุงมาหนูให้โอ้โห ไปโอ้ยคราวนี้จะขึ้นได้มั้ยเนี่ยทำไมจะขึ้นไม่ได้ล่ะอะเธอ let it go อ้าวอะไรปิดบั๊กอ้าวพี่แชมป์ช่วยด้วยมาแล้วเอามือมาไอ้น่ะขึ้นไม่ได้อีกแล้วทำไงดีเร็วๆอย่าแป๊บนึงนะทำหนึ่งแล้วมันจะขึ้นได้ไงเล่าเดี๋ยวแป๊บนึงอะไรคือแป๊บวะพอแบบนี้มันแป๊บกันได้ด้วยเหรอเดี๋ยวพี่แชมป์นี่ติดร้องจังเลยเดี๋ยวพี่กำลังทุบให้น่าจะได้ละพี่กำลังทุบให้แป๊บนึงโอเคโอเคจะได้ละ2 1 0อ้าวขึ้นไม่ได้อีกติดใช่ไหมโอเคอ่ะเร็วๆเดี๋ยวแหมร่วมด้วยช่วยกันดีจังมาไปให้กลับบ้านต
ตกเหมือนตามเคยเดี๋ยวนี่นี่โอเคโอเคโอเคไปมาโอ้ยคงคิดถึงหมู่บ้านนี้อีกยาวนานอีกยาวไกลไปกลับบ้านกันพี่แชมป์หนูนึกสภาพเมืองใหม่ของเราได้เลยทำไมอ่ะอีกกว้างๆเมืองสวยๆแล้วก็จะมีตึกเยอะๆแล้วก็มีรถเมล์รถยนต์รถบรรทุกรถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานยนต์แล้วก็รถคนบ้าเยอะเนาะ เออที่สิ่งสำคัญลืมไปต้องมีตึกโดเรมอนด้วยโอ้อะไรวะเนี่ยโดเรมอนคืออะไรอ่ะโดเรมอนคือสิ่งที่จะนำพาทุกคนให้ไปสู่จานดาวเทียมโอ้ยน้องกูบ้าไปแล้วคุณลุงครับเริ่มไปหรือยังครับโอเคเนี่ยเขามาตามแล้วเนี่ยโอเคไปกันเลยดีกว่าครับ